ฮัลโหลเธอนี่วันนี้ชั้น2นะคะข้างนอกฝนตกลูกค้าแน่นชั้น2เลยนี่หลายคนบอกว่ามาบ้านท่าน้ำนนมีแต่ริมน้ำเหรอไม่นะคะนี่เป็นชั้น2นี่ให้เห็นเลยรอบเลยเป็นแบบนี้นะคะบรรยากาศชั้น2ก็เหมือนแบบกินข้าวบนบ้านนะคะเป็นไงเธอช่วยแม่บ่อยขายของหน่อยนี่สี่ท่านนี้มาบ่อยใช่ไหมหนูมาบ่อยนี่เป็นไงคะนั่งข้างบนครั้งแรกป่ะปกตินั่งข้างล่างแล้วบรรยากาศข้างบนเป็นไงบ้างคะเย็นเหรอดีใช่ไหมดีนี่หน้าต่างตรงนี้ก็เป็นอีกวิวที่แบบขายดีสุดนะคะถ้าเกิดจะนั่งชั้นสองเขาจะต้องนั่งโต๊ะนี้เลยเพราะว่าจะเห็นบรรยากาศริมแม่น้ำแบบนี้เป็นไงบ้างคุณน้องอร่อยเห็นไหมเธอข้างนอกมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะเอาไปอย่างนี้เลยลมเย็นมากมาดูสามคนนี้สามคนนี้เขาปิ้งหมูแบบเชี่ยวชาญมากนะคะนี่เป็นไงบ้างเธออร่อยไหมครับผมลูกค้าชมว่าอร่อยหรือว่าลูกค้าผู้ชายอะค่ะดีใช่ไหมไม่หรอกบางทีเราเกรงใจลูกค้าไงเพราะว่าเวลาลูกค้ามาลูกค้าอยากจะนั่งริมน้ำแต่ปรากฏว่าผมมันโตผมมันตกเนี่ยนั่งริมน้ำไม่ได้แล้วแม่บอยก็เลยต้องให้นั่งชั้น2มาบ้านญาติใช่ไหมมากินข้าวบ้านบ้านญาติบ้านเพื่อนอ่ะเนาะวันนี้มีเพื่อนเยอะเลยนะคะแล้วบอกทุกคนนะคะตรงนี้ทานเสร็จอย่าลืมไปไหว้แม่ตะเคียนห้องข้างๆห้องนี้ไหว้แม่ตะเคียนเลยมาเยี่ยม3คนนี้บ้างนี่สวัสดีค่ะทั้งน้องค่ะเป็นไงบ้างคะรสชาติอาหารอร่อยค่ะน้ำตาไหลลูกค้าคอนเฟิร์มอร่อยจริงหรือว่าแม่บอยบังคับพูดอร่อยจริงหรอถ้าเหลือจมูกกระทะหนูชอบเมนูอะไรลูกหนูชอบกุ้งหอบบนเส้นก็ชอบเขียวหวานแกงเขียวหวานเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวสูตรของที่บ้านพี่บอยเลยนี่เล่าให้ทุกคนฟังเนยเอ้ยเนยบอกพี่วัดเบาเสียงเพลงหน่อยเล่าให้ทุกคนฟังนะคะทานไปด้วยคุยไปด้วยเนาะเธอรู้ไหมบ้านหลังนี้อายุ100 ปีบ้านหลังนี้อายุ100 ปีสร้างสมัยรัชกาลที่6สร้าง2455นะคะแล้วก็พี่บอยเนี่ยเป็นญาติห่างๆกับเจ้าของเขาเป็นญาติกันพี่บอยซื้อต่อมาแล้วก็มาบูรณะนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารความเด็ดของบ้านหลังนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆบ้านหลังนี้ที่เราทานอาหารอยู่เนี่ยพี่บอยจะรื้อทิ้งเพราะว่าตอนพี่บอยครอบครองอ่ะมันเป็นบ้านล้างไปแล้วแล้วก็ปลวกบ้านล้างไม่ได้ปลูกไม่ได้กินแต่เป็นบ้านล้างที่น่ากลัวทำไมถึงต้องน่ากลัวเพราะว่าบ้านซ้ายบ้านขวาเนี่ยเขาก็เจอกันบ่อยอะเนาะทีนี้พี่บอยก็เลยมาซื้อแล้วก็พยายามจะรื้อหลังนี้รื้อไม่ได้เพราะว่ากลางดึกคืนหนึ่งตัดสินใจรื้อแล้วกลับบ้านตัวเองไปฉี่กับบันหัวถึงหมอนได้ยินเสียงเลยอย่าลืออย่างเงี้ย3หนตื่นเช้ามาที่นี่เลยแล้วก็มาเล่าให้ครอบครัวฟังก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่รื้อบ้านหลังนี้นะคะญาติเนี่ยก็เลยบอกพี่บอยว่าบ้านหลังนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือแม่ตะเคียนเพราะอะไรบ้านนี้ถึงมีแม่ตะเคียนเพราะที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยชั้น2ทั้งหมดที่น้องๆเห็นนะทุกคนเห็นตรงเนี้ยเนาะน่าจะน้องพี่บอยหมดเลยไม้ตะเคียนหมดเลยนี่เสาต้นนี้ทั้งหมดไม้ตะเคียนโครงสร้างข้างบนนะคะทุกคนโครงสร้างข้างบนเป็นไม้ตะเคียนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้จึงมีการบูชาแม่ตะเคียนนะฮะตอนที่พี่บอยมาครอบครองบ้านข้างบนเนี้ยเละเทะมากแล้วพี่บอยนั่งโต๊ะตัวนั้นนั่นน่ะตรงหนู3คนนั่งเนี่ยคนที่น้องชมพูน้องเสื้อชมพูอาจารย์พรหมยานนั่งและพี่จะนั่งเสื้อน้ำเงินระหว่างอาจารย์นั่งอยู่เธอรู้ไหมอาจารย์พูดว่าไงคุณบอยหลังตู้ทำไมมีแสงสีทองพุ่งขึ้นมาพี่ก็อ้าวอาจารย์มีแต่ขยะตู้หลังนั้นตู้ตรงนั้นที่เราพูดก็คือตู้ใบนี้หลังหนูเนี่ยตอนนั้นมันตั้งอยู่ตรงนี้แล้วข้างบนเนี่ยมันจะมีของแบบบ้านล้างอ่ะขี้หนูขี้แมงสาบกระดาษเก่าปฏิทินเก่าไปหมดอาจารย์บอกผมเห็นแสงสีทองพุ่งขึ้นมาเออพี่ก็บอกอาจารย์มีแต่ขยะอาจารย์ก็เลยลุกจากตรงนั้นอ่ะเดินมาแล้วมาคุยๆอยู่ประมาณ2ทีหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นบอกเนี่ยที่เห็นคุณบอยรู้ไหมนี่คือของดีมากผมเห็นเป็นแสงสีทองมีพุทธคุณด้วยเราก็ไม่รู้เรื่องก็เลยลุกตามมาดูปรากฏแผ่นที่ว่าคือแผ่นนี้ค่ะคือแผ่นนี้
แผ่นนี้เนี่ยคือแผ่นที่เจอหลังตู้และอาจารย์พรหมยานบอกให้พี่บอยเก็บแผ่นนี้เอาไว้นี่คือเขาเรียกว่าเลขดวงบ้านและเสาต้นนี้พี่อาจารย์พรหมยานก็บอกว่าเสาตัวนี้เป็นเสาเอกของบ้านและบ้านเนี้ยเชิญแม่ตะเคียนมาอยู่ด้วยก็คืออยู่ที่เสาต้นนี้แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราบูชาแม่ตะเคียนตั้งแต่บรรพบุรุษบ้านหลังนี้เขาก็เลยอัญเชิญแม่ตะเคียนเนี่ยไปอยู่ที่ห้องนึงเป็นศาลเพียงตาในห้องนั้นตอนพี่บอยอยู่ใหม่ๆพี่บอยเข้าใจว่าแม่ตะเคียนน่ะมีแบบคนเดียวมีองค์เดียวปรากฏว่าไม่ค่ะอยู่ไปอยู่มาลูกค้ามาบอกว่าคุณบอยคะพี่ขึ้นมาข้างบนนะคะมีชุดไทย2ชุดนะคะเดินไปเดินมาอะไรคะชุดไทยยังไงคะจริงๆพี่ไม่ได้เห็นชุดไทยชุดเดียวนะพี่เห็นผู้หญิง2คนเดินต้อนรับอยู่ข้างบนชั้น2คุณบอยรู้ใช่ไหมคะพี่พูดถึงใครก็เลยรู้ว่าแม่ตะเคียนมี2องค์ก็คือตะเคียนเงินตะเคียนทองเด็กๆทุกคนมาเธอคนลุกหรอฉันเล่าฉันเล่าสยองกันได้หรอชิวๆเธอสมัยก่อนครอบครองบ้านปีแรก5โมงเย็นจากบ้านแล้วค่ะไม่กล้าอยู่นะคะกลัวจริงๆแต่พี่บอยบอกได้เลยว่าพี่บอยไม่เคยเจอเลยบ้านหลังนี้ไม่เคยเจอเลยคนที่เจอส่วนใหญ่เป็นลูกค้านะคะก็เรียนเชิญได้เลยเข้าไปนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่สร้างโดยแบบใช้ไม้โบราณทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่ชอบงานไม้มาดูวิธีการอย่างบันไดทางขึ้นเนี่ยอันนั้นก็ร้อยปีบันไดทางขึ้นที่น้องเห็นเนี่ยทำจากไม้ตะเคียนทองนะโครงสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นไม้ตะเคียนนะคะแล้วก็ระเบียงออกไปอะไรเงี้ยก็อันนี้คือเสน่ห์ของบ้านหลังนี้เนาะบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แต่ไม่ได้ทรงนี้นะเป็นทรงอื่นแต่ว่าก็ปรับปรุงอ่ะต่อเติมนู่นนี่นั่นจนเป็นทรงแบบนี้มาตลอดนะ100ปีบ้านหลังนี้ก็จะสวยเวลามองจากแม่น้ำเข้ามาวันก่อนมีเด็กวัยรุ่นบอกว่าผมมานั่งเรือด่วนเห็นบ้านหลังนี้สวยก็เลยลงเรือเดินมาดูใน Google Map เห็นเป็นร้านอาหารก็เลยมากินชอบบ้านชอบความเป็นแบบบ้านโบราณอะไรเงี้ยนะส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเห็นตรงนี้เนาะเล่าประวัติให้ฟังนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยในอดีตนะถอยกลับไปนะประมาณ300ปีที่แล้วสมัยพระเจ้าประสาททองบริเวณนี้ไม่ได้เป็นแม่น้ำนี่คือการขุดของพระเจ้าประสาททองขุดแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาใหม่เราจะเรียกตามประวัติศาสตร์ของบริเวณนี้ว่าคลองลัดเมืองนนท์นี่คือคลองลัดเมืองนนท์เหมือนกับที่ปลายกรุงศรีตัดคลองลัดบางกอกก็คือตัดคลองบริเวณหน้าศิริราชหน้าวัดอรุณนั่นคือแม่น้ำตัดเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นแค่คลองเล็กๆพระเจ้าประสาททองสั่งทหารตัดให้ใหญ่เพราะอะไรต้องการจะย่นระยะเวลาในการเดินทางเวลาเรามาจากอยุธยามาถึงจังหวัดนนท์ซึ่งในอดีตชื่อตลาดขวัญก็จะเข้าไปที่คลองของอ้อมใครเป็นคนนนท์บ้างคะไม่มีคนนนท์รู้จักคลองอ้อมคลองอ้อมคืออยู่ตรงข้ามเรานะลูกลัดเลาะถนนราชพฤกษ์28กิโลแล้วมาออกคลองบางกวยตรงข้ามกับที่น้องแตงโมตกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเดินทางโดยเรือเขาก็เลยตัดคลองแบบนี้ให้กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะอันนี้คือประวัติศาสตร์บริเวณนี้พอร้านไม่เล่าเยอะมี800เรื่องจะเล่าเดี๋ยวพวกเธอกินไม่อร่อยเห็นไหมเนี่ยนะลูกค้าน่ารักฟังประวัติศาสตร์เพลินฉันไม่ได้เขียนเองนะประวัติศาสตร์แต่ฉันศึกษามาชอบฟังเหรอคะอุ้ยขอบคุณมากเลยวันนี้ค่ะเธอร้านอาหารแม่บอยข้างบนก็จะเป็นอารมณ์แบบกินข้าวบ้านเพื่อนเนาะมาบ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้บางคนเขาก็จะแบบมีคนถามว่ามาจัดงานแต่งได้ไหมมาได้นะคะแบบว่า private เล็กๆงานบ้านงานแต่ง50คน80คนได้เลยนะคะนี่ไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ออกสื่อแล้วก็ช่วยแม่บอยขายข้าวขายของนี่เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเชิญทุกท่านลงไปทานขนมข้างล่างให้ฝนหายซีก่อนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายแฟนเพจแม่บอยหน่อยลูกทัวร์ลูกทัวร์ว่ะลูกค้าฉันน่ารักมากลูกค้าฉันน่ารักมากบกมือขอบคุณทุกคนนะคะที่ออกสื่อกับแม่บอยสวัสดีค่ะ